สดชื่นช่วงเติมสวยรวยเสน่ห์ของความอ้วนแล้วก็รูปร่างนี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วปัญหาที่เครียดมากๆเลยบางคนบอกว่าถ้าไม่อยากอ้วนนะอย่ากินมื้อเย็นสิเพราะถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราไปนอนเนี่ยร่างกายมันก็แทบจะไม่เผาผลาญอะไรแล้วรู้กันดีนะคะว่าเวลานอนหลับนะคะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมันเผาผลาญน้อยลงมันทำงานน้อยลงแต่วันนี้มีตัวช่วยดีๆค่ะที่กระทั่งเวลานอนหลับเราก็ยังไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอ้วนทำได้อย่างไรพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณเนสไทยรัตน์แล้วก็คุณกิตวิลาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำยังไงคะที่เวลานอนเนี่ยเราจะมีอ้วนนี่หลายๆคนสงสัยคือยีเนสบอกเลยว่าหลายๆคนที่อ้วนเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุแล้วบางคนบอกว่าเวลาแบบเราหยุดกินอย่างเดียวหรือว่าเวลาปกติที่เราไม่นอนเนี่ยคือผอมอย่างเดียวหรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่คือตัวนี้จะดูแลคุณตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนแม้กระทั่งเวลานอนก็ยังดูแลให้คุณสามารถผอมได้คือดูแลตลอดใช่เราจะได้มีหุ่นที่ดีตลอดทั้งวันด้วยแต่ไม่เจอเนสกับกินนานมากหุ่นยังเป็นไงยังเปิ้ลเหมือนเดิมใช่ซึ่งอย่างตัวเนสเองเนี่ยเนสบอกเลยว่าเนสเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างหนักคืออ้วนง่ายอ้วนง่ายเพราะว่าเราเป็นคนกินตลอดคือเนสเป็นคนกินเก่งมากเนสแล้วคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเป็นแบบคือเวลาเรากินเนี่ยเราจะกินไม่เหมือนคนอื่นกินแบบเยอะมากแล้วสิ่งที่เนชอบกินเนี่ยคืออ้วนทั้งนั้นเลยมีเค้กมีข้าวขาหมูมีส้มตองส้มตำไก่ทอดคือเป็นคนชอบกินนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เนชบอกคือสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราอ้วนขึ้นแม้ขนาดเวลาเราไปไหนเนี่ยคนแบบเฮ้ยเนชอ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่นะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่จริงแล้วช่วงนั้นคือเนชไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยนะเนชคือเราเป็นคนที่แบบไม่ชั่งน้ำหนักผสมแบบอย่าใครอย่ามาบอกเพื่อนบอกจะกินข้าวขาหมูแกมันอ้วนมากแกต้องไปวิ่งเยอะมากแล้วไงอ่ะก็กินเหมือนเดิมก็หมดอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบลามากจนสิ่งที่น่ากลัวคืออย่างที่บอกเราไม่รู้ตัวว่าเราอ้วนทีนี้เนี่ยมันเริ่มมีเหตุการณ์แบบมาเตือนเราแล้วเป็นระยะมีอยู่วันนึงไปใส่กางเกงขาสั้นทำงานเพื่อนก็แบบเฮ้ยเซลลูไลท์เต็มขาบอกเราว่าเรามีเซลลูไลท์ส่วนตัวเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียงสูงเลยไม่จริงอย่างนี้เลยนะเราคิดเซลลูไลท์มันต้องแก่แล้วอ้วนมากนะมันถึงจะมีแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันก็ยังไม่ได้อ้วนขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นเราก็คิดว่าไม่จริงแต่ตัวเราอ่ะอยากจะไปดูในห้องน้ำเราก็เดินไปเสร็จยืนอย่างเงี้ยแนทไม่ได้เอามือบิดมันมาเต็มหลังขาแล้วอ่ะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเซลลูไลท์มันเราไม่เคยเห็นบนหลังขาเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มมีสัญญาณเตือนมาแล้วทีนี้จุดพีคสุดคุณผู้ชมคือวันที่เราไปงานเลี้ยงรุ่นเนทต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราไปเจอเพื่อนที่ไม่เจอกันนานๆนะคะไปถึงงานปุ๊บเพื่อนก็พับมองมาแบบเหมือนตกใจอะไรเราบางอย่างคนแรกเดินมาแบบเฮ้ยเนททำไมกระบวนแบบนี้แล้วก็ตกใจเราบอกว่าทำไมเราแขนใหญ่ซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าแขนเราใหญ่มากแล้วอีกคนนึงก็มาแบบเฮ้ยแกท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเพื่อนนึกว่าเรามีน้องเพราะว่าตอนนี้คือพุงแบบนี้เจ็บปวดจริงๆจริงยังไม่พอแนทเพื่อนอีกคนบอกแกดูแก่กว่าตอนเรียนเยอะเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้วนท้องแก่คือคำที่เพื่อนพูดมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอุบาทขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งวันนี้เนทบอกเลยมีรูปมาให้ดูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนจะเห็นว่าสารลังไม่ไหวแล้วนะเชื่อไหมตอนที่เพื่อนทักเราคิดในใจอย่างเดียวฉันจะต้องกลับไปลดความอ้วนฉันจะต้องกลับมาสวยให้ได้ซึ่งสังเกตจากรูปนี้สังเกตเลยว่าหน้าเนี่ยเหมือนผมมาปิดเยอะมากผมมาบังใช่คือเนี่ยเป็นคนหน้าอ้วนมากหน้าบานมากสังเกตขาคือเราชอบกินข้าวขาหมูไงก็มาอยู่บนขาเราแล้วแขนก็คือล่ำโหช่วงนั้นแบบลำบากชีวิตใส่เสื้อผ้ายากมากซึ่งเนี่ยบอกเลยว่าจากที่เราไม่เคยชั่งน้ำหนักพอเพื่อนทักวันนั้นกลับไปตกใจเชื่อป่ะจากน้ำหนักเรา44 40กว่าอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นน้ำหนักขึ้นไป52กิโลเพราะตอนขึ้นนี่ไม่รู้ตัวเลยตอนแรกอ่ะคืออย่างที่เนทบอกมันค่อยๆขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าฉันกินฉันจะกินอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราไม่ฟังใครเลยอะค่ะค่ะจนแบบพอมาเป็นรูปนี้ปุ๊บพอเรารู้สึกเสียเซลล์ในวันที่เพื่อนทักปุ๊บคิดอย่างเดียวเลยทำยังไงดีคืออยากจะผอมตอนนั้นเลยอยากจะแทรกแผ่นดินกลับบ้านไปแล้วอะคือมันหมดความมั่นใจจริงๆนะเวลามีหลายๆคนมาทักซึ่งอย่างตัวเนสเองเนี่ยบอกเลยว่าโชคดีที่มาเจอตัวนี้คือมีรุ่นพี่คนหนึ่งในงานเลี้ยงรุ่นนะคะเขาก็เดินมาหาเราแบบคุยปกติเฮ้ยเนสทำไมแกปล่อยตัวแกพังมากเลยแล้วเราก็ตกใจรุ่นพี่เราว่าเฮ้ยตอนเรียนคือเขาอ้วนอะแต่วันที่เขามาทักเราหุ่นดีมากคือเที่ยวกันคือเราดูแบบแก่ดูป้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๊ไปทำอะไรมาเขาก็เลยบอกว่าเขากินอาหารเสริมโดนัทเซตข้างหน้านี้ซึ่งเราถามว่าลงไปกี่โลทำไมดูชัดขนาดนี้เขาบอกว่าเขากินลงไป10โลพูดมาอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราต้องผอมแบบนี้ให้ได้คือเราอยากจะผอมแบบเนี้ยจริงๆพอเรามากินตัวนี้เปิ้มเน็ตบอกเลยว่าวันนี้สิ่งแรกอยากให้ดูแขนก่อนบางคนบอกว่าถ้าเทียบกับในรูปเมื่อกี้วันนี้ใส่เสื้อเปิดแขนยังรู้สึกมั่นใจคือแขนแบบเล็กลงซึ่งทุกคนจะรู้เลยว่าแขนเนี่ยลงยากมากแล้ววันนี้ยังไม่พอดูเอวการแต่งตัวดู คือกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ย
อายุจะ33แล้วแต่เรารู้สึกว่าหุ่นเรามันดูดีกว่าตอนนั้นที่เราอ้วนๆอะค่ะแล้วก็เนี่ยคือดูแบบลงไปทั้งหมด8กิโลเพรียวบางมากเลยใส่เสื้อผ้าแฟชั่นได้มั่นใจทุกวันนี้ลงไป8กิโลอะน้ำหนักเหลือ44คุณผู้ชมคือสวรรค์มากแล้วรู้สึกเลยว่าเดินไปไหนสวยขึ้นเดินไปไหนเด็กลงคือมันฟินมากจริงๆนะค่ะเอาคุณกิฟต์บ้างล่ะคะอย่างกิฟต์นี่คือจะต่างจากของพี่เนทค่ะพี่เนทพี่เนทนี่อ้วนโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอ้วนกินเยอะเลยอ้วนใช่แต่กิฟต์เนี่ยคือรู้ตัวตลอดว่าตัวเองกำลังอ้วนขึ้นแต่กิฟต์ไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักเลยทำไมอะคะคิดว่าตัวเองมีแฟนแล้วโห หนูคิดว่าหนูมีแฟนแล้วหนูก็ไม่จำเป็นจะต้องดูแลรูปร่างหรือว่าดูแลตัวเองอะไรเลยก็คือปล่อยตัวนั่นเองค่ะพี่เนทหนูปล่อยตัวไปเรื่อยๆไปดูวิวัฒนาการความอ้วนของหนูดีกว่าต้องเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการเลยนะไม่น่าเชื่อช่วงนี้น้ำหนัก55เองค่ะพี่เนทเองตอนเซ็ตเขาว่าเองว่ามันมีหนักกว่านี้คือช่วงนี้น้ำหนัก55แขนก็ดูใหญ่ขึ้นแขนใหญ่กว่าผู้ชายคนข้างๆนั่นคือกี่ปีที่แล้วคะไม่กี่ปีค่ะไม่นานไม่นานมานี้ใช่ค่ะแล้วคือแฟนเริ่มเปลี่ยนสรรพนามในการเรียกชื่อไม่เรียกกิ๊บแล้วนะอ้วนอ้วนอุ้ยน่ารักที่ออกใช่หนูคิดแบบนั้นจริงๆก็เลยปล่อยตัวไปเรื่อยๆจนอ้วนที่สุดหนักที่สุดในชีวิตคือ65กิโลเอล33นิ้วค่ะพี่แนท65นี่จริงหนูดูดิหนูในรูปใหญ่มากอ๋อคือช่วงนั้นหนูไม่มีคอ หนูไม่มีคอค่ะหัวแล้วตัวเลยแต่ตอนนี้ประหลาดใจมากกว่าว่าจากหุ่น65เนี่ยกลับมาเอวบางร่างน้อยแบบนี้ทำได้ยังไงอันนี้อยากรู้จริงจริงตอนแรกอ่ะหนูลองทุกอย่างอย่างที่บอกค่ะหนูอ้วนขนาดนี้มันมีปัญหาทุกอย่างแม้กระทั่งเลือกเสื้อผ้าหนูใส่เสื้อผ้าแฟชั่นไม่ได้เลยมั่นใจก็ไม่มีเลยแล้วคือแบบว่าอะไรที่มันเป็นตัวใหญ่ๆยางยืดคุมสารล่างได้จะชอบมากหนูลองทุกวิธีค่ะก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินยาลดอดอาหารล้วงคอกินยาถ่ายหนูทำหมดคือที่อยากทำแบบนั้นเพราะอยากผอมเพราะว่าแฟนทิ้งไปแล้วไงไอ้แฟนที่มันว่ารักใช่จริงๆคืออยากจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูดีอ่ะเพราะว่าเราเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วแฟนที่ว่ารักเราอ่ะมาทิ้งเราเพราะเราอ้วนแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูสวยดูดีฉันก็สวยได้ก็เห็นใจเขานิดนึงนะเพราะว่าตอนจีบอ่ะเราไม่ได้เป็นแบบนี้พอคบไปเธอเปลี่ยนสภาพฉันไม่ได้ต้องการเธอที่แบบเปลี่ยนขนาดนี้อะไรอย่างงี้หนูอยากจะทำไงก็ได้ให้ตัวเองดูสวยที่สุดเริ่มจากการลดน้ำหนักค่ะพี่แนทอย่างที่บอกหนูทำทุกวิธีแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลคือเริ่มจะท้อแล้วเริ่มไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนกระทั่งกลับบ้านต่างจังหวัดด้วยความที่หนูเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วนานๆแบบนานๆกลับบ้านทีนึงอะไรเงี้ยกลับไปเจอแม่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนแม่กิฟต์กับกิฟต์อย่างในรูปอะค่ะหุ่นไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแต่ตอนที่กิฟต์ไปเจอคือแม่เป็นผู้หญิงอายุ55ที่หุ่นดีมากเป็นหญิงสาวอยู่ไม่ควรจะหุ่นเท่าแม่แบบนั้นใช่คือแม่เป็นคนอายุ55ที่หุ่นดีมากคือหนูลงรถได้หนูถามแม่ทันทีแม่ทำยังไงทำไมถึงหุ่นดีได้ขนาดนี้แม่เลยหยิบเซตนี้มาให้ดูแม่อายุ55แล้วนะคะคุณผู้ชมกินไปไม่นานน้ำหนักหายไป10กิโลไม่อันตรายใช่ไหมคะไม่อันตรายคือแม่หนูเป็นแม่บ้านทั่วแบบธรรมดาบ้านนอกค่ะพี่แนทมันไม่สามารถมีฟิตเนสหรือว่าอะไรอาหารกินได้คือเขาก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปกิฟก็เลยเอาของแม่มาทานก่อน คือรีบไงเพราะว่าเห็นแม่เรากินแล้วปลอดภัยใช่ไหมคะก็เลยลองกินบ้างอันนี้คือกางเกงที่ใส่ตอน65ค่ะพี่แนทดูสิตอนนี้คือน้ำหนักหายไป17กิโลใหญ่มากคือหายไป17กิโลไม่พอนะคะเอวจาก33ตอนนี้เหลือ24และน้ำหนักคือตอนนี้เหลือ48ดูด้านข้างโอ้เฟียบมากดูดิชอบมากเลยอ่ะคือตอนนี้หนูใส่ดิสโก้แพนอย่างนี้คุณผู้ชมจริงหนูกล้าใส่เสื้อผ้าแฟชั่นหนูน้ำหนักลดลงเยอะมากและที่สำคัญหนูได้ความมั่นใจค่ะพี่แนทค่ะจริงๆถ้าอย่างนั้นนะช่วยบอกหน่อยว่าวิธีการรับประทานหรือว่ามันมีความเจ๋งอะไรผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ที่มันช่วยเราได้จะบอกว่าวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสูตรใหม่ของโดนัทนะคะเป็นสูตรที่พัฒนามาเพื่อคุณผู้ชมที่อยากผอมแล้วก็ดูดีเป็นสูตร2เบอร์1บล็อกค่ะซึ่งแน่นอนตอนเช้าตื่นมาเราจะให้คุณทานตัวสีชมพูตัวนี้คือตัวเกาหลีพลัสซึ่งเขาจะไปช่วยในส่วนของการเร่งการเผาผลาญระหว่างวันสมมุติอยู่ไประหว่างวันก่อนจะกินมื้อไหนหนักสีส้มเลยตัวนี้คือโดนัททูเดย์ต้องกินก่อนมื้อก่อนมื้อไหนก็ได้ที่หนักกินนานแค่ไหนคะกินประมาณ30นาทีค่ะใช่คือครึ่งชั่วโมงถูกต้องค่ะสมมุติว่าคุณผู้ชมนะคะดูแล้วฉันต้องพักเที่ยงตอนเที่ยงออกจากออฟฟิศ 11:30 น.ก็กินสีส้มเลยได้เลยค่ะ1เม็ดเท่านั้นเองใช่ค่ะตัวนี้จะมีสารสกัดจากไคโตซานนะคะเป็นไคโตซานจากพืชซึ่งมันเหมือนกับเขาจะไปเป็นตะข่ายดักจับไขมันแล้วก็น้ำตาลซึ่งจะทำให้คุณไม่อ้วนนอกจากนี้แล้วยังมีโดนัททูไนท์สีม่วงตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คุณเนี่ยเร่งการเผาผลาญแม้กระทั่งเวลานอน อย่างที่เราบอกคือสังเกตเช้าตื่นมาก่อนอาหารมื้อหนักก่อนนอนดูแล24ชั่วโมงเลยลดมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะคะที่ดูแลหุ่นคุณครบแม้กระทั่งเวลานอนรวมถึงนะคะคุณจะสามารถสวยหุ่นดีด้วยโดนัทได้หลายๆคนบอกว่าอยากจะทราบราคาพิเศษแล้วใช่ขอราคาพิเศษมากๆๆเลยค่ะค่ะ
แน่นอนวันนี้นะคะสำหรับราคาโปรโมชั่นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าในรายการวันนี้เรามี30สายเท่านั้นซึ่งหลายๆคนที่สนใจปกติเนี่ยสำหรับเซตนี้นะคะนี่เลยคุณจะได้ไป3กล่องนี้ปกติข้างนอกเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่ 5,700 บาทไปซื้อทั่วประเทศ 5,700 แต่วันนี้ในรายการนี้เราจะลดจาก 5,700 เหลือ 2,500 บาทโอ้โห 2,500 ได้ไปเลย3กล่องแบบนี้ใช่ค่ะก็เรียกว่าดูแลกันครบครบเลย4ชั่วโมงและยังไม่พอนะแนทค่ะคือจะบอกคุณผู้ชมเลยเฉพาะ30สายแรกวันนี้นะคุณกดไปหมายเลขนี้4ตัว1577ย้ำนะคะที่เบอร์1577คุณจะได้สิทธิ์แลกซื้อเซตที่2แบบนี้3กล่องแบบนี้ในราคา990บาทกลายเป็นจ่าย 2,500 บวกกับอีก900 990 990ได้ไปเลย6กล่อง6กล่องเลยยอดมากใช่ซึ่งแน่นอนย้ำนะคะคุณผู้ชมต้องรีบกดให้ทัน30สายแรกที่เบอร์1577นะคะรับรองได้เลยว่าคุณจะผอมคุณจะสวยและที่สำคัญไม่เห็นผลยินดีคืนเงินด้วยโทรมาให้ทัน30สายแรกแล้วกันนะคะที่1577บอกเลยค่ะว่าเอาโดนัทสูตรใหม่ถูกต้องสูตรใหม่แบบนี้สูตรใหม่ย้ำอีกหนึ่งรอบเนาะที่เราถืออยู่ในมือนะคะเซตนี้จากปกติ 5,700 บาทนอกจากจะลดเหลือ 2,500 ในรายการวันนี้นะคะคุณจะได้สิทธิ์30สายแรกเท่านั้นนะแลกซื้อเซตที่2ในราคา990ฝากเบอร์ด้วย1577ย้ำค่ะ1577นะคะวันนี้นะคะขอบคุณคุณเนสไทยแล้วและคุณกิ๊บวิลาวันที่แนะนำอะไรดีๆแบบนี้แล้วขอบคุณสำหรับราคาพิเศษขอบคุณขอบคุณค่ะรีโทรมาเลยแล้วกันนะคะที่1577สำหรับตอนนี้ได้เวลาฟังเพลงเพราะๆค่ะสดชื่น